ทานที่เคารพครับกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับท่านประธานครับฟังรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงเดี๋ยวผมจะไล่เรียงเลยครับว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นการแถลงผลงานประจำกระทรวงที่กระทรวงของท่านจะงามกว่าเพราะวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่พรรคฝ่ายค้านได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเอาความจริงที่ท่านได้ชี้แจงกันมาหลายชั่วโมงเนี่ยนะครับมาบอกให้กับสังคมไทยได้เตรียมตัวครับท่านประธานครับรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีหลักนิติธรรมซึ่งหลายท่านก็อภิปรายกันไปเยอะแล้วท่านนายกก็ฟังกันจนจะเอียนแล้วว่างั้นเถอะและผมก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ไร้ความสามารถไร้ฝีมือไร้ประสิทธิภาพส่อจะทำให้ประเทศล่มจมด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับท่านประธานครับคำแถลงนโยบายตอนท่านนายกขึ้นมาเป็นเนี่ยนะผมจำได้ว่าปีที่แล้วที่ GOT และท่านอ่านเนี่ยนะมีถ้อยคำบางคำครับที่ท่านบอกยกตัวอย่างเช่นจะดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไขปัญหาปากท้องและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพียงพอต่อการดำรงชีวิตท่านประธานครับท่านนายกนี่แจกยังเหลื่อมล้ำตำน้ำพริกยังละลายมหาสมุทรเลยนะฮะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับการแจกเนี่ยเพื่อนสมาชิกอภิปรายกันไปเยอะแล้วแต่ผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านบอกว่าคนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อมด้านหลักคิดคุณธรรมและจริยธรรมและมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21เราจะสร้างเยาวชนคนไทยให้เติบโตแบบมีคุณภาพเด็กและเยาวชนนักศึกษาแสดงความคิดเห็นก็ยังจับท่านต้องบอกไปยังตำรวจนะฮะอะไรนิดอะไรหน่อยอย่าใช้คำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนี้มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยมีความคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่พูดปีที่แล้วโควิดไม่มีนะแต่ปรากฏว่าท่านประธานครับที่ผ่านมาก็ท่านฝืนอำนาจแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าฝืนธรรมชาติด้วยการที่จะตอบสนองอำนาจของตนเองเพลงเราก็ฟังกันมาเพื่อนสมาชิกก็อภิปรายกันไปหลากหลายมันจึงเกิดการสืบทอดอำนาจและก็การใช้เงินงบประมาณอันเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่ายครับท่านประธานครับแน่นอนครับจัดเก็บภาษีต่ำกว่าทุกปีแต่ตั้งงบประมาณขาดดุลทุกปีเช่นเดียวกันผมอภิปรายอยู่เสมอครับว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเก่งจริงด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะท่านบริหารตั้งแต่57 58 59 61 62เนี่ยนะท่านมีเงินตุนสำรองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นโควิดในร่างกายมันถูกฝึกมาอย่างแข็งแรงมันไม่มีปัญหาแบบนี้ท่านประธานครับแต่ท่านกู้อย่างเดียวไงฮะใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนได้ฉายาว่าเป็นนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยท่านประธานครับเนี่ยฉายาไม่เคยได้มาแบบโชคช่วยนะฮะฝีมือล้วนๆท่านประธานครับในขณะเดียวกันสังคมท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับท่านกู้เงินมาจนกระทั่ง GDP หรือว่าหนี้สาธารณะที่มันเกี่ยวข้องกับ GDP เอาละประชาชนบอกฟังแล้วไม่เข้าใจพูดง่ายๆคือประเทศไทยเนี่ยเราจะกู้ได้ประมาณ 60% เมื่อต้นปีได้ไป 48 แล้วและถ้าเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอนครับปีหน้าท่านมีปัญหาแน่และดูได้เลยครับว่าองค์การปกครองท้องถิ่นก็เริ่มจะมีปัญหาเอาเงินที่เป็นเก็บสะสมต้องไปจ่ายเงินเดือนเนี่ยนะที่รัฐมนตรีแต่ละท่านพูดมาโอ้จะสนับสนุนท่องเที่ยวจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ฝันลมๆแรงๆหรือเปล่าครับพอท่านเห็นคนไปเที่ยวเต็มชายหาดบางแสนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์โอ้โหท่านนายกบางแสนเนี่ยไปกลับเนี่ยบางคนเขาหิ้วของไปกินเฉยๆเขาไปใช้บริการหาดฟรีแล้วไปเอาตัวเลขมาคิดบอกโอ้โหเดี๋ยวต้องเพิ่มมันหยุด4วันเดี๋ยวผมจะบอกต่อท่านประธานครับนอกจากนี้ครับพอท่านนายกรัฐมนตรีกู้เงิน1ล้านล้านบาทมาแก้ปัญหาสุดท้ายก็ใช้นโยบายใหม่ครับนโยบายใหม่ปีที่แล้วท่านใช้นโยบายอะไรท่านประธานจำได้ไหมฮะนะฮะนโยบายเก่าเรากู้มาแจกนโยบายใหม่ปีนี้คุณพระช่วยใหม่เราแจกแล้วค่อยกู้ครับนะฮะปีที่แล้วกู้แล้วแจกปีนี้แจกแล้วเดี๋ยวกู้นี่ฮะรัฐบาลชุดนี้เขาทำเลยครับแล้วเราจะคาดหวังได้ยังไงล่ะครับหลังโควิดท่านประธานที่เคารพครับเงินที่จะเหลือกู้กันอีก450,000 บาทเอาทนครับ450,000 ล้านเดี๋ยวปีหน้าจะกู้ไหวเหรอครับคำถามก็คือว่าผมอยากจะถามสังคมเลยครับเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนฝากมาครับว่า
ท่านคิดว่าหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือรัฐบาลแบบลุงเนี่ยกราฟิกต่อไปนะฮะจะใช้ข้อใดในการแก้ไขครับ1ใช้ปัญญา2ขอขยายเพดานกู้เพิ่มช่วยกันตอบที่บ้านก็แล้วกันนะครับไม่ต้องตอบดังมาถึงสภาครับแต่ท่านประธานที่เคารพครับเวลาที่ท่านคิดจะแจกเงินเนี่ยนะมันไม่ยากหรอกแจกก็ไม่มีความคลาสสิกเลยที่ถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีคลังนะครับผมจะได้ว่าท่านตรงตัวแต่เป็นรัฐมนตรีคลังมาตั้งแต่สมัยท่านสมคิดมาถึงท่านปีดียาธรเทวกุลมาถึงท่านอุตตมะมาท่านปีดีดาวฉายเอาไปซะแล้วยังไม่ได้เจอกันเลยเดี๋ยวจะถามต่อท่านสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกพลังงานเนี่ยเมื่อกี้ท่านอยู่เป็นแล้วนะฮะเริ่มอยู่เป็นพูดอวยนายกรัฐมนตรีอ้างโน่นอ้างนี่โอ้ยดีหมดแต่ไม่บอกจุดบกพร่องหรือจุดเสียเลยว่านโยบายที่รัฐบาลทำนั้นเนี่ยพวกเรากำลังจะเข้าเผาจริงและลอยอังคารแบบไหนอย่างไรครับท่านประธานครับดูต่อมานะฮะท่านบอกว่าหวังจะกระตุ้นการบริหารภายในประเทศหรือการท่องเที่ยวรัฐมนตรีท่องเที่ยวเมื่อกี้ก็พยายามจะอธิบายโอ้ยมีสามีฝรั่งมีด้วยนี่นะจะต้องให้เขาเที่ยวโอ้โถเขาอยู่กันมาตั้ง4 5เดือนถ้าเขาเที่ยวเขาไม่ต้องมารอท่านบอกหรอกเขาเที่ยวไปแล้วแล้วโรงแรมท่านไปถามเลยครับความจริงก็อัพราคากันชาวบ้านเขาก็รู้พอท่านไปช่วยจาก 3,000 ก็ตั้งไป 5,000 โอ้โถท่านรัฐมนตรีท่านเข้า booking.com บ้างท่านประธานที่เคารพครับพอหวังจะแจกเงินกระตุ้นภายในประเทศคิดออกแล้วต้องรอบครอบเมื่อกี้ท่านนายกพูดมาตอนหัวค่ำนะฮะท่านอธิบายบอกว่าการแจกเงินต้องคิดอย่างรอบครอบพอคิดรอบครอบเรียบร้อยแล้วก็ต้องแจกอีกท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านประธานครับคือตั้งแต่เราอยู่กับรัฐบาลชุดนี้มาเราไม่เห็นได้ยินแนวทางอะไรที่เป็นรูปธรรมและพอจะมองเห็นอนาคตเลยนอกจากคืนนี้ผมจะกลับบ้านไปผมพยายามจะบังคับฝันให้พรุ่งนี้ฝันดีอ่ะมันเดินไปได้เลยครับท่านประธานที่เคารพครับท่านดูนะฮะท่านจะเอาเงินไปแจกเขาล่าสุดที่เมื่อกี้ท่านนายกบอกว่ายังไม่แจกหรอกโอ้ยผมต้องให้เขาไปคิดมาวิธีการมันยังไม่ดีอย่างว่าอย่างนี้ท่านนายกครับรอบๆตัวท่านน่ะเบาที่ไหนล่ะเวลาเขาใส่พานให้ท่านน่ะท่านต้องระวังนะท่านพูดถูกแล้วไม่เย็นเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งอนุมัติเนี่ยข้างในมันมีไส้ครับมันเป็นขนมสอดไส้ท่านประธานที่เคารพครับผ่านไปยังท่านนายกครับท่านใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายครับผมไม่ได้พูดเองจิรยุวงศ์ทรัพย์ไม่ได้พูดเองครับท่านประธานครับปี61ครับรัฐมนตรีคลังของท่านไงหม่อมราชวงศ์ปีดียาธรเทวกุลขออภัยที่เอ่ยนามครับแต่ไม่เสียหายปรากฏตามสาธารณะท่านก็พูดถึงเรื่องของวินัยการคลังของท่านนายกรัฐมนตรีครับว่าเช่นการซื้อเรือดำน้ําในครม.ก็เคยทักท้วงนะฮะตอนสมัยท่านเป็นคสช.เนี่ยปรากฏว่าก็มีคนไปแก้ไขโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็ผ่านหลุดปืดเนี่ยก็เป็นประเด็นจนถึงวันเนี้ยและท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าที่ท่านพูดถึงเรื่อง EEC เนี่ยนะฝันไปเถอะครับวันนี้แค่คนจะเข้ามาลงทุนเขาจะเข้ามาไม่ได้เลยท่านได้จัดโปรแกรมอะไรพวกนี้ไหมล่ะมาอยู่14วันให้พักโรงแรมอย่างดีแต่เป็นนักลงทุนเกรด A ลงทุนพันล้านหมื่นล้านต้องอยู่แบบนี้มีไหมล่ะครับไม่มีแล้วท่านจะไปเอานักที่ลงทุนที่ไหนท่านนายกครับผมพูดต่อหน้าท่านนะคนที่ชลบุรีที่เขาอยู่ในเขต EEC ของท่านเนี่ยร้องกับมาที่การคณะผมที่เป็นประธานมาบ่อยครั้งก็เพราะเรื่องการแก้ไขกฎหมายในรัฐบาลของท่านไม่เคยแก้ไขเรื่องของกองทัพเรือฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรือดำน้ำนะท่านนายกไปถามเลยนะครับอำเภอสัตหีบอยู่ในเขต AEC ของท่านเนี่ยต้องไปขอใช้ไฟฟ้ากับสวัสดิการทหารเรือเดี๋ยวดับเดี๋ยวตกเดี๋ยวดับเดี๋ยวตกท่านนายกทราบไหมครับแล้วท่านประกาศเป็นเขต EEC ใครจะไปใช้ครับแค่ระบบกฎหมายที่ท่านมีอำนาจม.44ท่านยังไม่สามารถแก้ไขหรือท่านกลัวจะไปทุบป้อข้าวใครครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกท่านต่อไปนะครับว่าความไม่ได้เรื่องของรัฐบาลแหมหัวหน้าเศรษฐกิจจริงๆท่านปีดีไม่อยู่ไปไวเหลือเกินมาเร็วเค็มเร็วยิ่งกว่าประกันภัยชั้นหนึ่งอีกท่านประธานครับมีคนเขาบอกว่าการที่คุณสมคิดลาออกการที่รัฐมนตรีคลังหลายคนลาออกเนี่ยทำให้โครงการ EEC เดินก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ครับเพราะเขาไปเจรจากันทุกวันนี้อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็แบะโยนให้นายกหมดประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะให้ท่านปีดีดาวฉายจริงๆเอ่ยนามท่านได้เพราะท่านเคยร่วมคณะรัฐมนตรีอยากจะให้ท่านมาบอกหน่อยเถอะว่าท่านลาออกไปเพราะป่วยเนี่ยเป็นอะไรเป็นเพราะว่าป๊อดหรือเปล่าภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าขวัญอ่อนผสมปอดแหกเขาเรียกป๊อดท่านประธานครับแล้วถ้าเกิดท่านลาออกไปกลับไปนั่งเป็นประธานแบงก์กสิกรไทยเนี่ยผมถอนหมดแบงก์เลยนะมีอยู่750 บาทเนี่ยเพราะอะไรไหมครับ
ผมคาดหวังว่าท่านอุตส่าห์ไปดึงมาแล้วจะแก้ไขปัญหาได้แต่สุดท้ายปลายทางก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะสังคมไทยเห็นไหมฮะคนดีอยู่ไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับท่านเคยคิดไหมครับว่าเครื่องยนต์สำคัญคิดที่จิรายุไม่คิดยังไงก็ออกมาพูดแล้วการบริโภคภายในประเทศการท่องเที่ยวภายในประเทศฉันจึงหยุด4วันนี่ไงฉันจึงจัดแคมเปญแจกตังค์แจก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 นี่ไงแต่ท่านประธานที่เคารพครับฝ่ายค้านไม่ใช่ตำหนิติเตียนอย่างเดียวผมจะบอกท่านครับว่าท่านมีเรื่องสาระสำคัญคือ14วันเป็นตัวตั้งครับเนี่ยฮะคนก็สวดชยันโตแผนแก้เศรษฐกิจไม่ชัดสอนำพาประเทศพังเพราะอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับ14วันเป็นตัวตั้งนักลงทุนมาไม่ได้ทำไมล่ะครับกระทรวงอุตสาหกรรมทำสิครับถ้าเป็นนักลงทุนมาเราให้อยู่โรงแรมอย่างดีที่เป็นควอรันเทียไฮโซอยู่14วันแล้วท่านสามารถไปลงทุนได้ไม่เคยได้ยินรัฐบาลนี้นอกจากแจกตังค์อ่ะและอะไรต่อมาท่านประธานที่เคารพครับรายได้ของประเทศที่มาจากการท่องเที่ยวคือการถ่ายทำภาพยนตร์ครับไปถ่ายที่บ้านท่านประธานบ่อยนะท่านรู้ไหมครับปีๆหนึ่งประเทศไทยมีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวฮะเรียกจิรยุเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังวิธีท่านก็ให้กองถ่ายที่เขาอยากจะมาถ่ายเกาะแก่งต่างๆสถานท่องเที่ยวครับให้เขามาก่อน14วันให้มันมาเตรียมกองถ่ายให้มันนอนอยู่ที่บนเกาะ14วันถึง14วันมันไม่เป็นแล้วก็ให้ถ่ายทำเงินไหลเข้ามาคิดเป็นเปล่าใช่ไหมท่านประธานทุกอาชีพที่เป็นคนต่างชาติมีสถิติ14วันเท่านั้นที่เขาจะต้องมาท่านลงไปแบ่งสิครับนี่จะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยทำไปแล้วท่านไปแบ่งสิครับว่ากระทรวงทบวงกรมอุตสาหกรรมคมนาคมใครมาลงทุนต่อมาให้มาอยู่14วันที่ทหารอียิปต์ท่านปล่อยเดินระยองได้ทั่วที่ทหารอเมริกันท่านปล่อยมาอยู่กลางกรุงเทพได้นอนโรงแรมไฮโซได้แต่นักท่องเที่ยวที่เขามีเงินขนเงินกันมาเยอะแยะรัฐบาลคิดไม่เป็นเนี่ยท่านนายกอะไรก็ปล่อยท่านนายกนายกโดนอยู่คนเดียวตัวนวลเลยท่านประธานครับเมื่อกี้ท่านสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีพลังงานท่านบอกว่าให้แบงค์เนี่ยช่วยเป็นลดดอกบ้งดอกเบี้ยนะฮะผมจะบอกท่านอย่างนี้นะครับว่าท่านพูดอะโลกสวยอย่ามาโลกสวยครับธนาคารพาณิชย์ที่แบงค์ชาติบอกให้เป็นลดดอกเบี้ยจากบัญชี12ล้านบัญชีของลูกค้าท่านเนี่ยผมถามจริงๆนะครับธนาคารพาณิชย์มันก็ชื่อพาณิชย์อยู่แล้วมีธนาคารที่ไหนชื่อมูลนิธิธนาคารพาณิชย์บ้างครับมันเป็นไปไม่ได้ท่านจะไปคาดหวังได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลยังสเปะสปะไม่มีนโยบายอะไรออกมาชัดเจนให้เกี่ยวกับการเงินหรือธนาคารเลยโอ้ธนาคารพาณิชย์เข้าใจดีลองไปถามดิครับบัตรเครดิตท่านก็เป็นกันอยู่หลายคนขาดวันนึงมันโทรทวงแล้วขาด2วันมันคิดดอกแล้วอย่าไปฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีครับไอ้ที่รอบตัวท่านคณะรัฐมนตรีที่คิดมาให้ท่านเนี่ยถ้าผมให้คะแนนนะฮะโอเคฮะตกลงตกลงคือลดลงลดลงตกลงตกลงตกลงท่านประธานที่เคารพครับการกู้เงินนอกงบประมาณนี่คือปัญหาใหญ่นะปีนี้ท่านกู้3จุดโทษครับปีนี้ท่านตั้งงบประมาณ 3.3 ขาดดุลงบประมาณหลายล้านอยู่หลายแสนล้านอยู่และปีหน้าท่านตั้งแบบนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เจ๊งอย่างเดียวครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับท่านจะไปหวังให้ธนาคารเนี่ยมาแก้ไขปัญหาแบบนี้ฝันไปเถอะครับและผมบอกเลยครับธนาคารจะลุมถึงลูกค้าที่กำลังจะเป็น NPL ลูกค้ารายไหนดีครับยึดที่ดินยึดอาคารยึดเครื่องจักรกลถ้าผมเป็นนายแบงค์ผมทำธุรกิจผมก็ต้องทำแบบนั้นฟังรัฐบาลก็ได้ครับพี่ดีครับท่านพูดไปงั้นแหละเอาเข้าจริงก็ไม่มีปัญหายิ่งน้ำตีไม่อยู่แล้วด้วยคุยกับนายกนายกอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออาจจะรู้ผมก็ไม่ทราบได้ท่านประธานครับวิกฤตการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับจะเกิดวิกฤตการณ์รายย่อยครับสมัยก่อนปี40เนี่ยนะรัฐบาลทักษิณมาแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านจะเห็นเลยนะครับว่าโครงการต่างๆเนี่ยแก้ไขปัญหาทีละอย่างทีละอย่างครับผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าทำเศรษฐกิจดีด้วยวิธีการวางแผนอย่างเป็นระบบก็ดีครับยินดีด้วยครับแต่ท่านหัวหน้าทีมเศรษฐกิจครับท่านช่วยโชว์ฝีมือหน่อยครับถ้าคราวหน้าอภิปรายงบประมาณไม่ไว้วางใจผมจะตัดแฮชแท็กนักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานี้ทิ้งครับเพราะผมพยายามอยู่กับท่านนายกมาปีนึงเนี่ยนะตอนที่ท่านเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่เลือกตั้งกันมาเนี่ยผมยังไม่เห็นนะท่านประธานครับชิมช็อปใช้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคนทั้งประเทศชดใช้ชัวประเด็นต่อมาท่านประธานครับถ้าอาจารย์หม่อมถนัดศรีที่ผมเคารพและรักท่านเนี่ยนะเป็นกูรูเรื่องอาหารเนี่ยผมบอกเลยครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเป็นถนัดกู้และถนัดแจกผมฟังมันเนี่ยนะมันไม่มีอะไรจริงๆท่านบอกว่าจะเอานักท่องเที่ยวเข้ามากลัวโรคเนี่ยแยกกันนะฮะมันเหมือนกับรถชนกันบนถนนบ่อยๆแล้วเราไปห้ามคนขับรถอ่ะ
ไอ้อย่างนี้ผมก็ทำได้ท่านประธานครับปิดเลยปิดรั้วปิดนู่นปิดนี่หมดแต่ไม่ได้เตรียมการภายในประเทศเลยอันนี้เราเป็นปัญหานะครับประเด็นต่อมาท่านประธานครับการที่ท่านนายกพูดเมื่อหัวค่ำนี้บอกว่ายังไม่พิจารณาโครงการที่ผมเห็นด้วยนะเพราะท่านกำลังไปแจกเงินให้กับคนไปเที่ยวเขาเที่ยวเสร็จกลับมาบริษัทเจ๊งเมื่อไหร่บรรลัยเมื่อนั้นนะครับสุดท้ายปลายทางท่านประธานครับทหารในอดีตเนี่ยท่านเชื่อไหมครับเด็กๆเนี่ยวันเด็กใครก็อยากไปดูเรื่องของทหารแต่วันนี้ทหารในอดีตเป็นที่รักของประชาชนคนไทยครับท่านอย่าได้ผลักให้ทหารมาเป็นในลักษณะที่ประชาชนจะรู้สึกไม่ดีหรือเกลียดทหารอีกเลยครับผมฝากเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการแก้ไขปัญหาประเทศเป็นสิ่งสำคัญท่านรอช้าไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านการเงินการธนาคารขอขอบพระคุณท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ